รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขียนชื่อปลาไว้800ชนิด860ชนิดครับ860กว่าชนิดนี่เทียบความหลากหลายทางชีวภาพนี่เราไม่มากหรือมากอาจารย์กังวลอะไรที่สุดในฐานะคนดูแลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพปลาน้ำจืดในปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลก็คือทั้งน้ำจืดทั้งทะเลนะคะการก่อสร้างของสร้างพื้นฐานครับที่ไม่คำนึงถึงนิเวศพี่น้องอบต.ก็ชอบขุดลอกเพราะทำให้น้ำมันไหลได้ดีพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บชนิดปลาหายไปหมดเลยผมว่าอันนี้ผมรู้จักหนึ่งตัวคือปลาดุกครับใช่ไหมครับครับเป็นปลาดุกลูกผสมครับบิ๊กอุยฮะอ๋อเนี่ยแหละครับบิ๊กอุยเป็นปลาดุกแอฟริกันผสมกับปลาดุกอุยฮะปลาดุกอุยคือปลาดุกไทยที่พื้นเมืองของเราดุกพื้นเมืองของเราครับปลาดุกนี่แพร่กระจายทั่วโลกเหรอครับอาจารย์ไม่ครับวงปลาดุกนี่จะพบจากแอฟริกามาถึงเอเชียเท่านั้นครับยุโรปไม่มีปลาดุกกินไม่มีครับอ๋อยุโรปจะมีอีกชนิดนึงเป็นวงคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนครับมีหนวดแต่น่าเกลียดมันมีหนวดสีคู่ฮะหรอหนวดเอาไว้ทำไรครับหนวดมันสัมผัสอาหารหรอฮะครับดมกลิ่นได้ด้วยหรออ๋อแล้วคราวนี้ไอ้ตัวสีดำดำขาวๆสลับลายลายดำขาวนี่อันนี้ก็เป็นปลาต่างถิ่นเหมือนกันฮะปลาต่างถิ่นปลาหมอบัตเตอร์ฮะสวยดีอะครับอาจารย์ครับเมื่อก่อนนี้เป็นปลาสวยงามฮะตอนหลังก็ทดลองมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่หรือเปล่าเนื้อรสชาติดีครับเหรอฮะเห็นขายตลาดทางภาคเหนือเรียกปลาหมอโชกุนครับแล้วงี้เขามันถือเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไหมเป็นเหรอครับแล้วปล่อยมาในแหล่งน้ำแบบนี้มันไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศมีครับเหรอฮะเพราะว่ามันจะไปแข่งขันกับปลาพื้นเมืองอื่นๆไปแย่งอาหารไปแย่งที่วางไข่หรือว่าอย่างน้อยก็อาจจะไปกินไข่กับกินตัวอ่อนปลาอีกแต่มันกินได้แล้วนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไรเพราะคนก็คงจับกินพอสมควรจริงๆปลาเอเลี่ยนนี่ถ้าปล่อยไปในแหล่งน้ำเนี่ยฮะมันไม่ควรอยู่แล้วฮะถึงแม้ว่ากินได้ก็ตามเพราะว่าตัวมันเองก็จะไปทำให้องค์ประกอบชนิดหรือความหลากหลายของปลาพื้นเมืองเราเนี่ยหายไปครับมีอะไรอีกครับอาจารย์ผมเห็นเนี่ยเห็นปุ๊บเห็นสีนั่นเลยสีส้มสีขาวๆอกหางแดงตะเพียนทองตะเพียนทองที่ปลาบ้านเราปลาพื้นถิ่นเราปลาพื้นถิ่นเลยไม่มีที่อื่นปลาความว่าเวลาพูดถึงปลาพื้นถิ่นคือปลาพื้นเมืองเราพื้นเมืองครับคือพบในประเทศไทยอาจจะพบประเทศอื่นใกล้เคียงด้วยหมายถึงอินเดียไม่มีอินเดียไม่มีแต่จะพบในไทยในลาวเขมรเวียดนามอินโดนีเซียไม่มีอินโดนีเซียไม่มีไม่มีอาจจะมีในมาเลเซียอ๋อเหรอครับก็เป็นในเซาท์อีสต์เอเชียครับมีสักกี่ชนิดครับอาจารย์ที่เราเห็นวันนี้นี่ปลาอันนี้อะไรปลานิลป่ะครับปลานิลมีปลานิลปนมีปลานิลปนอยู่ตัวนึงอยู่ชนิดนึงมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนคือหางส้มๆหางไม่ส้มหางไม่ส้มหางส้มตะเพียนทองหางส้มคือตะเพียนทองอ๋อไอตัวขาวนี่หน้าตาแปลกๆครับตัวใหญ่มากเลยปลาแรดปลาแรดปลาแรดนี่ก็ปลาพื้นเมืองเราแต่ตัวนี้เป็นปลาเผือกปลาดุกนี่กินพืชหรือกินพืชฮะกินพืชทั้งสัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วมันไม่กัดกันเองเหรอครับงี้ไม่กัดฮะถ้าเลี้ยงปล่อยอิสระงี้ไม่กัดทำไมมันไม่กัดกันนะครับอาจารย์คิดว่าคงมีอาหารกินพอเหรอฮะครับแล้วก็พวกนี้เป็นปลาไม่ดุไม่ดุดูเหมือนปลาดุกมันเก่งกว่าหมอบัตเตอร์นะมันเปรี้ยวกว่าเลยนะฮะมันเปรี้ยวแล้วมันก็การแย่งชิงอาหารทำได้ก่อนอ๋อม
ันถึงมาแทนที่ปลาดุกพื้นเมืองเราอ๋อนี่ด้านดุกอุยเพราะว่าพวกแอฟริกามันเก่งกว่าเก่งกว่าจริงๆพวกนี้ในทะเลทรายน้ำแล้งเนี่ยมันก็ทนอยู่ได้สักระยะหนึ่งในแหล่งน้ำแบบนี้มันก็ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่เป็นแหล่งน้ำที่เขาสร้างขึ้นครับอย่างสร้างขึ้นแต่ว่าพวกนี้เป็นปลาต่างถิ่นนะเพราะฉะนั้นความหลากหลายมันก็ไม่ใช่แบบธรรมชาติของเราเป็นลักษณะของปลาต่างถิ่นที่ต่างๆที่มาอยู่ด้วยกันได้จริงๆสภาพแหล่งน้ำแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่หลากหลายหรอกเพราะว่าคุณภาพน้ำอาจจะไม่ดีออกซิเจนตอนกลางคืนอาจจะต่ำมากแล้วมันก็ไม่เห็นมีพืชน้ำไม่เห็นมีอะไรมันจะกินอะไรอ่ะถ้าเราไม่เอาอาหารมาให้มันเขาก็กินไอ้ตัวแพลงก์ตอนที่เกิดแล้วก็กินตะกอนดินอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีอาหารธรรมชาติอยู่แต่ว่าจะสังเกตว่าชนิดของปลาแถบนี้จะไม่เยอะจะมีชนิดที่ปรับตัวได้กินอะไรก็ได้นั่นเองยังหมายความว่าไงครับหมายความว่าปลาในบ่อครับอย่างเงี้ยปลาที่เลี้ยงในแหล่งน้ำปิดเนี่ยอ๋อถ้าไม่มีพืชน้ำไม่มีพวกหญ้าพวกกอสาหร่ายต่างๆความหลากหลายก็ยิ่งน้อยเอาปลาช่อนใส่ได้ไหมครับได้ครับมีปลาช่อนอยู่ครับปลาช่อนก็จะกินพวกตัวที่เล็กกว่ามันเยอะก็จะควบคุมประชากรพวกตัวเล็กๆครับการเอาพวกนี้มาปล่อยในแหล่งน้ำแบบนี้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศไหมครับถ้าไม่เกิดน้ำท่วมแล้วน้ำในที่นี้ไม่ออกไปข้างนอกเนี่ยก็คงไม่กระทบเพราะที่นี่เป็นแหล่งน้ำปิดถ้าเกิดปีไหนน้ำมากผิดปกติน้ำมันท่วมแหล่งน้ำที่สวนสาธารณะนี้ต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้มันล้นไปได้ข้ามไปได้ปลาพวกนี้ก็จะกระจายไปทั่วแต่ตอนนี้เหมือนก็เหมือนกับเอเลียนสเปซี่ก็กระจายไปทั่วแล้วใช่ครับเพราะเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการน้ำท่วมปี54นะฮะคนไปปล่อยด้วยไหมมีฮะมีฮะเพราะว่าหลายวัดเลี้ยงในกระชังเอาไปอะไรเลี้ยงในกระชังเพื่อจับขายเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับเอาไปขายตัวเล็กๆไปขายตามวัดฮะแล้วให้ผู้ใจบุญซื้ อแล้วก็มาปล่อยตอนนี้รู้สึกว่ากรมการศาสนาเนี่ยมีการสร้างความร่วมมือกับกรมประมงครับว่าจะรณรงค์ไม่ให้วัดเนี่ยขายสัตว์น้ำหรือสัตว์ป่าปล่อยแล้วปล่อยทำบุญเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มให้เกิดเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยมากขึ้นเพราะปีนึงเนี่ยปลาดุกรัสเซียและปลาหมอชิดต่างถิ่นเนี่ยฮะถูกปล่อยจากการทำบุญเนี่ยปีนึงนับ10นับ100ล้านตัวเลยฮะเทียบพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากชนิดของปลาต่อพื้นที่เนี่ยเป็น1ใน7หรือ1ใน8ของโลกครับการมีพันธุ์เยอะๆมันดีหรือไม่ดีดีครับถ้าเป็นพันธุ์ธรรมชาตินะฮะมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร